เรื่องต่อมาครับในสัปดาห์หน้านี้นะครับในวันที่15 16 17ได้รับดำรินะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบคลองที่รับผิดชอบของกองทัพบกนะครับที่ไปขุดลอกคูคลองในเขตกรุงเทพมหานครวันที่17นะครับในช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปดูที่บริเวณคลองสามวาแล้วก็ที่คลองแสนแสบนะครับที่ขุดลอกไปแล้วและบางส่วนของกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้ขุดลอกก็จะไปตรวจพื้นที่นะครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้าเนื่องจากจะได้รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยซึ่งมีการประชุมเมื่อวานนี้นะครับมั่นใจครับว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหา9อย่างซึ่งท่านรองปลอดในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยก็จะเตรียมแถลงข่าวในสัปดาห์หน้านี้นะครับ